ความยากก็คือเราต้องจ้างทนายเราจ้างทนายบอกว่าจ่ายตังค์แบบ6,000-7,000 เหรียญเลยนะโอ้โหจริงจริงแต่ถ้าผมมาจ้างทนายเนี่ยมีไม่ได้บ้างไหมนี่มันเขาไม่รับประกันประเด็นคือเขาก็คือพูดเลยว่าเขาทำให้คือเตรียมเอกสารให้ยื่นให้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้นะว่าจะได้สวัสดีค่ะวีแวร์วายไปไหนมาเล่าซึ่งรายการของเราวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องที่เราไปเที่ยวไปเรียนไปทำงานแล้วก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเราต่างๆเราก็อยากจะมามอบให้ทุกคนฟังกันค่ะหัวข้อแรกวันนี้ฝึกงานหรือว่าทำงานที่ต่างประเทศค่ะค่ะงั้นขอแนะนำตัวเองก่อนค่ะชื่อมินนะคะตอนไปก็คือไปฝึกงานที่ลอนดอนค่ะค่ะชื่อแจนนะคะตอนนั้นไปทำมิวสิคัลเธียเตอร์อยู่ที่นิวยอร์กค่ะส่วนของเปิดนะคะเปิดไปเรียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสัมเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ได้ค่ะแล้วกันคำถามแรกก็คือว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเฮ้ยไปทำงานฝึกงานที่ลอนดอนเนี่ยทำได้ยังไงอ่ะโอเคของเราละกันในฐานะคนฝึกงานที่ลอนดอนเนาะคือจริงๆแล้วว่าเส้นทางมันก็คือไปเรียนเหมือนทุกคนนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ถึงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะกลับแล้วว่าคุณเรายังไม่อยากกลับรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้วิชาที่เรียนมันยังไม่ได้ไปใช้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องหาที่ฝึกงานเพื่อว่าตอนที่กลับมาที่ไทยอ่ะจะได้มีอาชีพหรือมีประสบการณ์การทำงานตรงนี้ไปสมัครงานหรือทำที่ไหนมันก็ดูแบบว่าเอ้ยยูมี experience มาแล้วอย่างนี้เนาะเราก็เลยพยายามจะหาที่ฝึกงานนั่นแหละเอาจริงง่ายๆเลยที่หาก็คือหาตาม Google ก็ดีหรือว่าหาตามใน LinkedIn ต่างๆมันก็จะมีแบบว่าประกาศหาตำแหน่งเนี้ยซึ่งที่ต่างประเทศอะตำแหน่งเนี้ยมันหาง่ายอยู่แล้วมันก็จะหาเยอะ service designer ด้วย service designer yes ซึ่งตอนนั้นแบบใหม่มากใช่10 ปีที่แล้วนะขอย้อนกลับไปว่าทั้งหมดที่พวกเราเล่าอายุกันหมด10 ปีที่แล้วจริงๆของคุณซึ่งประกอบกับตอนนั้นนะอีกอย่างที่โชคดีก็คือว่าที่โรงเรียนอะมีวิทยากรน้องเลยก็ชมวิทยากรมาพูดนู่นนี่นั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเอเจนซี่ที่เป็น service designer เข้ามาพูดพอดีแต่คุณวันนั้นค่ะดิฉันไม่ได้เข้าเอาไงอ่ะเออแต่ว่าไปนั่งเขาได้ไงเออคือกลายเป็นว่าเพื่อนๆในห้องอ่ะคือรู้ว่าเรามีแพชชั่นตรงนี้เขาก็เลยมาบอกว่าเอ้ยยูเนี่ยบริษัทเนี้ยเขามาพูดว่าเขาเปิดรับเด็กอินเทอร์นนะเราก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอวะขอส่งพอร์ตไปก่อนเลยแล้วกันคือหน้าก็ไม่ได้เข้าห้องเรียนต้องขอบคุณเพื่อนต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆแต่คือเสนอหน้าส่งพอร์ตไปก่อนเลยคนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันก็เป็นโอกาสที่เราแบบคว้ามาแล้วกันยิ่งทำตัวให้พร้อมแล้วก็คว้าไปณตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่รู้เอาเป็นว่าแล้วของแจนนะคะค่ะของแจนก็ไปเรียนค่ะไปเรียนเสร็จปุ๊บก็ตาม process เลยปกติเลยก็คือพอเรียนเสร็จปุ๊บก็จะมีการยื่น OPT อะไรเงี้ยคือช่วงเวลา1ปีที่เราสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายอย่างถูกกฎหมายภายใต้วีซ่านักเรียนแต่ละอาชีพแต่ละอะไรเงี้ยเขาก็จะมีช่วงเวลาช่วงปีต่างกันของเราแค่ปีเดียวใช่พอจบปีนึงปุ๊บก็แบบอ่ะทำไงต่ออะไรเงี้ยก็เลยยื่นวีซ่าใช่ก็เลยยื่นวีซ่าเป็นอาร์ติสต์วีซ่าต่อที่นู่นค่ะคือทั้งคู่เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นวีซ่านักเรียนทั้งคู่แหละเป็นนักเรียนลอนดอนก็คือของเราก็เรียกว่าเทียร์โฟร์ของแจนจะเรียกว่า O1 ถ้าชื่อจริงๆคือ O1 ใช่ชื่อเล่นก็คืออาร์ติสต์วีซ่าให้สำหรับคนที่แขนงเนี้ยพวกไฟอาร์ตแบบฟอทอกราฟเฟอร์พวกศิลปินอาร์ติสต์ศิลปินทั้งหลายโอเคแต่ของเราอ่ะพอเปลี่ยนเป็นฝึกงานแล้วเขาจะเรียกว่าเทียร์ 5อ๋อเหรอใครสนใจเดี๋ยวฝากลิงก์มาให้ข้างล่างแล้วกันการสมัครงานที่นู่นเนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันบ้างไหมเรายากไหมการที่จะสมัครเข้าไปทำงานที่นู่นเนี่ยเราว่าอาจจะต่างกันที่สายอาชีพมากกว่าใช่คือวิธีการสมัครมันอาจจะคล้ายๆกันหมดแหละถ้าอย่างทำงานบริษัทมันก็อาจจะต้องแบบว่าผ่านลิงก์เช่นผ่านอะไรกันว่าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทางสายแบบว่านักแสดงมันเป็นฟรีแลนซ์มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ต้องแบบมีบริษัทมันไม่ใช่ว่าแอพพลายทีเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยมันคือเหมือนกับเราหางานตลอดเวลามากกว่ามันเหมือนกับว่าโอเคเราจบโปรดักชันนี้ปุ๊บเราก็จะไปอีกโปรดักชันนึงเราก็ต้องออเดชั่นเข้าไปใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือมันเหมือนกับเราสมัครงานตลอดเวลามันเป็นเหมือนกับเป็นโปรเจกต์อ่ะใช่แล้วมันก็ต้องวางแผนเพื่ออนาคตด้วยว่าเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ใกล้จบแล้วเดี๋ยวฉันจะทำอะไรต่อมีแกลเยอะเกินเพราะว่าเพราะฉะนั้นแบบมันไม่ใช่ว่าเรารอโปรเจกต์เราจบก่อนแล้วเราถึงค่อยแบบใหม่ไปหาใหม่คือระหว่างที่ใช่คือระหว่างที่เราอยู่เนี่ยเราแทบจะออเดชั่นตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเขาเปิดออเดชั่นเขาก็จะบอกเลยว่าอันเนี้ยเล่นตอนนี้อันนี้เล่นปีหน้าอันนี้เล่นอีก2 อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยคือมันมีรายละเอียดอะไรทุกอย่างให้เราพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นฟรีแลนซ์มันไม่ได้บางทีมันทำงานแค่ครึ่งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเราก็ได้ใช่ในช่วงเวลานึงเราก็อาจจะแบบว่าทำได้หลายงานใช่มันอยู่ที่ความขยันของเรามากกว่าถ้าในสายอาชีพนี้นะมันอยู่ที่ความขยันของเราแล้วก็นอกนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเป็นคนเลือกเราไงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบจะควบคุมได้อยู่แล้วการอย่างที่มินพูดตอนแรกก็คือ
เอาตัวของเราออกไปก่อนเออเอาตัวของเราออกไปก่อนแค่นั้นถ้าเกิดเราก้าวออกไปเราก็มีโอกาสอย่างน้อยเรามีโอกาสถ้าเราไม่ก้าวออกไปเลยเราว่าเขาจะไม่มีโอกาสแบบว่ามาเลือกเราได้อยู่แล้วจริงค่ะซึ่งก็เซมเคสก็ของเราเนาะคือถามว่ายากไหมอ่ะจริงๆ process เหมือนเมืองไทยแหละยื่นเรซูเม่ไปแล้วก็สมัครหาที่ที่อยากทำสมัครขั้นตอนก็เหมือนเดิมก็คือเขาสนใจเราโทรมาเรียกอินเทอร์วิวก็ไปสัมภาษณ์ดูพอร์ตอะไรก็มันเหมือนกันหมดแต่ละว่าความยากมันก็คือหนึ่งแหละวีซ่าเราคือด้วยความเป็นเอเชียเนาะพอเราไปอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาคอนซีเดอร์คนยุโรปมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องยุ่งกับเรื่องของวีซ่าแต่พอเราเป็นเอเชียเหมือนเราก็ต้องพุทมอลเอฟเฟอร์ตเพราะว่าเขาจะต้องมาจ่ายตังค์เพิ่มให้เราเพื่อทำวีซ่าพิเศษให้เราเพื่อไปทำงานกับเขาแล้วเราจะขายตัวเองยังไงซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้มาสเตอร์ตรงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราไปฝึกงานเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะบอกเขาเลยว่าโอเคเราวินนิ่งที่จะไปฝึกงานนะซึ่งตอนนี้เรามีวีซ่าอันนี้แล้วเราก็คือเหมือนกับพูดไปให้ชัดเจนเลยว่าฉันมีวีซ่าแบบนี้ซึ่งวีซ่านี้มันจะเวิร์กได้กี่วันฉันอยากเวิร์กกับคุณกี่วันกี่เดือนถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นรูปแบบนั้นมากกว่าแต่ความยากมันก็คือเราก็สมัครไปทุกที่50ที่100ที่สมัครแม่งหมดอะซึ่งตอนนั้นอะเอาจริงว่างานก็อยากได้ฝึกงานก็ต้องเอาซึ่งเราแค่คิดว่าการฝึกงานมันก็อาจจะได้ง่ายกว่าการทำงานเพราะว่าฝึกงานมันก็อยู่ในระยะเวลาของวีซ่าถูกไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เพิ่มโอกาสหวานไปให้หมดก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งเป้าว่าแบบอย่าเพิ่งไปตั้งอะไรนะกำแพงให้ตัวเองแล้วกันแล้วก็ลองไปให้หมดนั่นแหละถามว่ายากไหมก็ยากเหมือนกันทุกที่ทุกประเทศแหละก็จริงนะก็จริงขั้นตอนในการเปลี่ยนวีซ่าจากนักเรียนอะไปทำงานต่างๆเนี่ยต้องมีกับเมืองไทยทำไมถึงยังไงให้แจ้งเราขอแจ้งยากมากหน่อยสำหรับคนทำงานคือจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจของอันอื่นแต่ว่าอย่างของเราที่เราทำเนี่ยโอวันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือต้องกลับมานะสุดท้ายมันต้องกลับมาสแตมป์มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้เล่าให้ฟังนะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเรายื่นที่นู่นเรายื่นจากที่นู่นยื่นเอกสารอะไรที่นู่นไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่นี่เรายื่นไม่ได้นะคะอยู่ที่นี่ก็ยื่นได้แต่ว่าตอนนั้นเราอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไงเรายื่นที่นู่นเลยก็ง่ายกว่าความยากก็คือเราต้องจ้างทนายเราจ้างทนายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคือจริงจังคือบอกว่าจ่ายตังค์แบบ6-7,000เหรียญเลยนะโอ้โหจ่ายเท่านี้จริง6-7,000เหรียญก็เท่าไหร่แบบ200,000อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่คือเราต้องจ้างทนายเพราะว่ามันมีไครเทเรียอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาจะมาอยากลองผิดลองถูกอ่ะถูกป่ะจริงๆคือถามว่าทำเองได้มั้ยมันก็คงทำได้มันมีคนที่ยื่นเองมันมีแล้วก็เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาตรงนั้นให้มันเต็มที่เราอยาก explore ทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราขอฝากเอาไว้ให้กับคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่เขารู้จริงดีกว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจะถามหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าจ้างทนายเนี่ยมีไม่ได้ใช่ไหมมีเขาไม่ได้รับประกันใช่ไหมมันเขาไม่รับประกันประเด็นคือเขาก็คือพูดเลยว่าเขาทำให้คือเตรียมเอกสารให้ยื่นให้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้การันตีว่าจะได้เพราะว่าจริงๆเราอาร์ติสต์วีซ่ามันไม่ได้มีอะไรการันตีทั้งนั้นเลยค่ะว่าแบบว่าคุณมีครบ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10ของเขาแล้วเนี่ยเราจะได้มันอยู่ที่วิจารณญาณของผู้ที่เขา approve เราแล้วก็ผู้ที่เขาได้ application ของเราเลยคุณสมบัติเนี่ยก็ยังแบบยังลุ้นอยู่เลยคือมันเหมือนมันอยู่ที่ว่าเขาคนที่เขารับ application เราเขามองว่าเคสของเราเนี่ย extraordinary หรือเปล่าซึ่งแปลว่า extraordinary ถึงจะได้ในอันนี้ก็เขินแต่หมายถึงว่ามันตามชื่อชื่อ O1 มันคือวีซ่าประเภทนั้นใช่พอเราในเอกสารทั้งหลายเนี่ยก็คือเราจะบอกทั้งหมดเลยว่าเราเคยทำผลงานอะไรบ้างแบบ professional นะไม่ใช่แบบ school base นะไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่แบบ school base แก่คือแบบว่าเราเคยทำผลงานอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องมีแบบ press ด้วยนะมี section press ด้วยคือแบบว่าคุณเคยมีหนังสือพิมพ์มี article สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับคุณแล้วก็เราก็ต้องแปลทุกอย่างให้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดอะไรเงี้ยทุกอย่างเราต้องแบบน่าเชื่อถือมากอะไรอย่างเงี้ยที่จะทำให้เขาเชื่อว่าแบบเราเป็น working actress จริงๆเราเป็นคนทำงานจริงๆนะคะแล้วมันก็นอกจากในส่วนของตัวเองเนี่ยก็ยังจะมีในส่วนของคนที่เขาเซ็นรับเราว่าแบบเหมาะสมนะที่จะได้วีซ่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภายในระยะเวลาวีซ่า3ปีที่เราจัดได้เนี่ยเรามีงานอะไรที่รอเราไว้อยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนึ่งใน proof ที่ใช่ก็คือเหมือนกับวีซ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำงานบริษัทมันก็จะต้องเขาก็จะรับรองเราอันนี้มันก็เหมือนฟรีแลนซ์เราก็หาโปรเจกต์ที่รับรองเราว่าเราไม่ได้อยู่เล่นๆนะ3ปีนี้เราไม่ได้แบบว่าสามเดือนใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยของเราบ้างก็คืออย่างที่บอกเนาะ tier 5 วีซ่าเปลี่ยนเป็น tier 4ก็คือ
เฮ้ยไม่ใช่เทียร์โฟร์เทียร์โฟร์เปลี่ยนเป็นเทียร์ไฟสำหรับอินเทอร์ต้องทำยังไงของเราอ่ะมันก็คือมันจะมีตัวกลางที่เป็นเอเจนซี่เนาะอันนี้คือเราเนาะและนี่คือเอเจนซี่และนี่คือบริษัทสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือไปหาบริษัทคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนว่าเฮ้ยฉันอยากอยู่ต่อฉันอยากทำวีซ่าเทียร์ไฟอินเทอร์เนี้ยเธอโอเคกับฉันไหมถ้าเขาบอกอ่ะโอเคแล้วเราก็ต้องวิ่งกลับไปหาเอเจนซี่เอเจนซี่ฉันหาคนที่จะรับรองที่จะรับฉันทำงานได้แล้วนะเธอไปคุยกับเขาเลยว่าเขาโอเคไหมคนนี้ก็จะบอกอ่ะโอเคแล้วสองคนนี้ก็มาคุยกันตอนนี้ฉันก็รออยู่เฉยที่ถามหน่อยว่าเอเจนซี่ตรงนี้เนี่ยที่เมืองไทยที่ดูอันนี้ที่เมืองนอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ประเทศอะไรเพราะว่าเซิร์ชเจอในเว็บไซต์แต่ก็คงเป็นอังกฤษแหละแต่ก็คือเขาทำหน้าที่สำหรับคนที่อยากจะไปอินเทอร์ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะซึ่งจริงๆอ่ะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่นู่นแล้วทำนะคือสมมติว่าอยู่ไทยอ่ะแล้วเป็นนักเรียนอยู่อ่ะแต่จะไปอินเทอร์ที่ต่างประเทศก็ทำวีซ่านี้ได้เหมือนกันต้องไปอ่านข้อมูลดีๆแต่มันก็จะมีไครเทเรียว่าเฮ้ยคุณกำลังเรียนอยู่หรือเพิ่งจบไม่เกิน1ปีคุณยังอยู่ในสเตตัสที่แบบเฮ้ยควรจะได้รับการอินเทอร์แล้วคุณอยากไปอินเทอร์ประเทศนั้นประเทศนี้จริงๆทำได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราแบบเฮ้ยทำไมเราไปรู้ก่อนหน้านี้วะเราน่าจะทำเรื่องเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งอินเทอร์จริงๆรู้สึกแม็กซิมัมก็ได้เป็นปีอยู่นะอุ๊ยหรอได้เป็นปีอยู่ซึ่งมันดีมากๆก็อยากให้ลองดูละกันเนาะหลังจากที่ตอนนั้นก็คือพอ2คนเนี้ยเอเจนซี่กับบริษัทคุยกันแล้วทุกคนแล้วก็จะกลายเป็นว่าเอเจนซี่ก็จะออกเอกสารกลับมาให้เราว่าโอเคบริษัทเขาโอเคกับเธอแล้วนะเธอก็เอาเอกสารจากฉันไปแล้วฉันค่อยเอาเอกสารเนี้ยไปทำวีซ่าอีกทีนึงซึ่งทำโปรเซสทั้งหมดเนี้ยไม่ได้ต้องกลับไทยของเรานะยาวทุกคนเลยเนี่ยคือเป็นแบบเป็นประสบการณ์จริงๆเป็นดีเทลนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังแบบรายละเอียดมากกว่านี้ระบุคอมเมนต์มาเลยว่าอยากจะฟังเรื่องไหนพิเศษเพราะมันรายละเอียดเยอะมากเนาะใช่อะอย่างนั้นถามตรงเลยแล้วกันว่าทั้งคู่เนี่ยทำงานมาตั้งแต่สายอเมริกาสายอังกฤษเนี่ยประทับใจอะไรจริงๆที่นู่นเรารู้สึกว่าเราประทับใจความที่ทุกคนที่นู่นอ่ะเขาเก่งหมดคือถ้าในสายงานเราอะมันคือเหมือนกับว่าทุกคนที่ไปออดิชั่นอะมันไม่มีใครไม่เก่งเลย นึกออกว่าคือทุกคนแบบทุกคนเก่งหมดทุกคนพร้อมหมดทุกคนสมควรจะได้รับบทนั้นทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ที่อีกหลายอย่างเนาะหลายปัจจัยแบบคนที่เล่นกับเรายืนคู่กันแล้วดูอาจจะเคมีไม่เหมาะสมหรือว่าแบบก็จริงว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือจะบอกว่าแบบเวลาเราไปออดิชั่นอ่ะมันคือ 10% เท่านั้นที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือตัวเราเองกับการทำตัวเองให้พร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบบว่ากลับมาแล้วแบบโอ๊ยเราไม่น่าอย่างงู้นไม่น่าอย่างนี้หรอกว่าอะไรที่ควบคุมได้ควบคุมไปซะใช่เพราะว่ามันอีกตั้ง 90% ที่มันควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่เราประทับใจเรารู้สึกว่าทุกคนทำตัวเองให้พร้อมหมดทุกคนทำตัวเองให้แบบโอกาสมาเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมอ่ะที่รู้เลยแบบแบทเทิลจริงๆเนาะแบบเวลาไปออดิชั่นทีกูเชื่อมันเข้มข้นมากอ่ะใช่แต่ว่ามันส่วนมากเราชอบคิดว่ามันคือการแบทเทิลกับตัวเองอันนี้ก็ดีใช่เรารู้สึกว่าแบบเอาตัวให้พร้อมด้วยไปใช่แค่เรารู้สึกว่าเราเข้าไปในห้องออดิชั่นนั้นแล้วเราทำเต็มที่แล้วอ่ะมันคือจบละมันคือจบละแล้วเราดีขึ้นในทุกๆครั้งที่เราไปออดิชั่นอะไรเงี้ยเก่งขึ้นในทุกๆวันมั่นใจขึ้นกลัวสเตจน้อยลงใช่ใช่เราเหมือนไม่มันไม่ต้องคิดเรื่องคนอื่นเลยด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนเก่งหมดแล้วทุกคนแบบอยากทำให้ได้อยากพยายามดีขึ้นหมดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจพี่มินค่ะก็ของเราน่าจะเป็นเรื่อง culture เพราะว่าของเราอ่ะมันคือไปทำบริษัทใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเมื่อ10ปีก่อนนะการที่เป็นองค์กรเล็กแล้วมีเจ้านายที่เป็น flat structure เนาะก็คือใกล้ชิดกับลูกน้องหรือพนักงานหรือทีมงานนะมันเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ค่อย popularize มากในไทยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็น culture ที่เรารู้สึกประทับใจมากว่าแบบเจ้าของเขาก็มีอายุประมาณนึงแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะแต่ว่าเขาก็คือคุยรับฟังเปิดความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ transparent ใส่ใจอะไรอย่างมากซึ่งเราไม่แน่ใจว่าฝรั่งเป็นอย่างที่ทุกองค์กรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันที่เราไปด้วยความที่มันเป็นบริษัทเกี่ยวกับเซอร์วิสดีไซน์มันก็คือการเข้าเห็นอกเห็นใจคนเข้าใจ experience เข้าใจประสบการณ์คนอะคือด้วยเนเจอร์ของอาชีพแล้วทำให้เราได้มีประสบการณ์การทำงานที่เป็น culture ที่ดีที่เราชอบแล้วเราก็ได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวอย่างการทำงานของบริษัทเราเองที่ไทยค่ะก็คือ culture นั่นแหละใช่ที่อยากจะฝากเอาถึงคนที่อยากทำงานที่นอกกันบ้างก็ถ้าสำหรับเราว่าเรื่องการวางแผนละกันด้วยความที่แบบชีวิตมันต้องวางแผนตลอดเวลาแต่ว่าเริ่มแรกสุดเดิมทีเนี้ยต้องยอมรับว่าเราเองอ่ะไม่ได้จะวางแผนที่จะไปฝึกงานหรือทำงานตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเราอาจจะเลือกอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเองอ่ะออโตเมติคลี่อาจจะได้วีซ่าเพิ่มอีกปี2 ปีสำหรับการได้ฝึกงานใช่เหมือนอย่างที่เราเล่าไปว่ามันมี OPT
ใช่แต่ว่าอย่างของอังกฤษอ่ะมันจะเป็นลักษณะว่าคุณไปเรียน1ปีคุณอยู่ได้แค่1เดือนเพื่อเที่ยวหรือเตรียมตัวกลับมันก็คือต้องกลับเลยเนาะซึ่งอันเนี้ยเราไม่ทันคิดนะตอนนั้นแต่ว่าใจคือแค่เฮ้ยอยากไปเรียนอยากเรียนรู้ประสบการณ์1ปีมันฟังดูเหมือนยาวนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนมันเพียงพอแต่พอจริงพอถึงมันเร็วมากปีแล้วหรือว่าคือเร็วมากใช่พอมันใกล้จะกลับแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังไม่เต็มอิ่มกับวิชาเรียนเลยหรือว่าภาษาที่พูดมันกำลังคล่องแบบเฮ้ยเกือบ native แล้วว่าอีกหน่อยแม่คิดเองนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากต่อยอดจากตรงนั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออหลังจากพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันไม่พอเราก็เลยต้องวางแผนว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะฉันต้องหาที่อินเทอร์แล้วอ่ะต้องทำยังไงวะหนึ่งแหละต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องทำพอร์ตให้พร้อมหาที่ฝึกงานให้พร้อมแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีช่วงที่มันใกล้จบก็ต้องทำทีสิทธิ์อีกคือหลายๆอย่างมันประดังเข้ามาในเวลาเดียวกันแล้วเรื่องเที่ยวดิฉันก็ต้องเที่ยวเพราะว่าคุณจะเป็นสายแบบชีวิตใช่จริงๆเราต้องไปต่างประเทศเราโดยเฉพาะการที่เราเลือกอังกฤษเพราะมันเป็นยุโรปที่เราได้ไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ยุโรปฝรั่งเศสเอออันนี้คือไม่อยากไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการวางแผนของทุกอย่างมันจะทำให้ชีวิตมันราบรื่นมากขึ้นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าอ่ะวางแผนทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็พอถึงเวลาเราก็ต้อง priority นะว่าอ่ะช่วงเนี้ยทีสิทธิ์อาจจะยังไม่เข้มข้นมากกูเอาเวลาไปทำพอร์ตทำพอร์ตก่อนเอาเวลาไปสัมภาษณ์งานแต่อย่างน้อยเรามีภาพรวมแล้วเรามีไทม์ไลน์ว่าช่วงไหน priority เรื่องอะไรแต่ at the end ก็คือเราทำครบหมดทุกอย่างแหละแต่เราอาจจะไม่ถึงฝันในแง่ของการที่ได้ทำงานที่นั่นแต่เราได้ฝึกงานที่นั่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ฟ้ามาฟ้าที่สุดว่าที่จะทำได้ในชีวิตแล้วก็ยอมรับมันแล้วก็โอเคก็แฮปปี้นะประมาณนั้นของแจ๊คก็จริงๆก็ดีมากค่ะเรื่องการวางแผนเพราะว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ถ้าพูดตามตรงก็คือไม่ได้วางแผนเหมือนกันชีวิตแบบว่าค่อนข้าง go with the flow ใช่เพราะตอนแรกตั้งใจไปเรียนแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบจับพัดจับผูแต่ก็โชคดีที่โอเคเราแบบเราก็เป็นคนแบบขยันอะในเรื่องของการเป็นคนแบบในเชิงวิชาชีพเนาะใช่ๆอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะฝากอะก็คือการทำตัวเองให้พร้อมเข้าไว้การทำตัวเองให้พร้อมที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีอะโอกาสอ่ะมันไม่ได้เข้ามาให้เราเสมอไปบางคนอ่ะเก่งมากเลยแต่เขาไม่มีโอกาสแต่บางคนอ่ะโหโอกาสมีแต่ด้านไม่แบบไม่พอสำหรับโอกาสนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสมันจะเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะนึกออกปะเราก็เลยควรจะทำตัวเองให้พร้อมเอาไว้ก่อนรู้เลยว่าอ่ะสมมติวิชาชีพของเราต้องอาศัยอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองให้ดีพอแล้วก็รู้จักว่าในสิ่งที่เราจะทำอ่ะมันต้องอาศัยอะไรมันต้องเด่นตรงไหนไม่ให้ความสำคัญกับตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเตรียมความพร้อมของตัวเองให้พร้อมอย่างสมมติตัวเราก็อ่ะร้องเต้นแสดงหรืออะไรเงี้ยเราก็วางแผนไว้เลยว่าโอเคเราต้องทำอันนี้ให้ดีอันนี้ให้พอได้หรือถ้าอันนี้เราไม่ได้เราทำเพิ่มซะเรียนเพิ่มฝึกเพิ่มเพื่อที่ให้ตัวเองอ่ะพร้อมที่สุดเมื่อโอกาสเข้ามาเราจะได้อ้าแขนรับได้อย่างแบบโอเคภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนดีมากนะคะก็หวังว่าวันนี้เราคงจะได้แชร์ประสบการณ์การทำงานที่ต่างประเทศทั้งของทางสไตล์อเมริกันก็แบบบริติชกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10 ปีมาแล้วทุกครั้งที่พูดก็ยังเขินอยู่ก็แค่จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะโชคดีด้วยแล้วก็ยุคนั้นสมัยนั้นด้วยมันเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งซึ่งตอนนี้มันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีถ้าใครมีข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถมาอัปเดตกับเราได้ใช่แบ่งปันอัปเดตกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็สุดท้ายนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์